ี้หมอขออนุญาตตอบเป็นภาพนโยบายให้ฟังก่อนจะได้มีความเข้าใจตรงกันนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยการระบาดของโควิดระลอกนี้เนี่ยมีผู้ป่วยจำนวนมากติดเชื้อนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็เล็งเห็นแล้วว่าถ้าทุกคนติดโควิดไปโรงพยาบาลอาจจะไม่มีที่รักษาตัวได้เพียงพอดังนั้นจึงมีมาตรการจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจหรือฮอสพิทอลหรือว่าโรงพยาบาลสนามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนำผู้ป่วยที่มีอาการน้อยๆหรือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการแต่ติดเชื้อโควิดนะครับโดยการตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรัสนะครับให้รักษาตัวในฮอสพิทอลส่วนโรงพยาบาลเนี่ยทางโรงพยาบาลจะเก็บเตียงไว้รักษาผู้ป่วยที่มีการรุนแรงเช่นมีการติดเชื้อโรคปอดนะครับเมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยแล้วนะครับว่าติดเชื้อโควิดทางโรงพยาบาลนะครับก็จะรับรักษาท่านไว้ในมาตรการการดูแลของโรงพยาบาลตามกระทรวงสาธารณสุขนะครับโรงพยาบาลก็จะแบ่งการของผู้ป่วยเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ไม่มีอาการเนื่องจากต้องบริหารเตียงในโรงพยาบาลสำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะครับเพราะนั้นกลุ่มที่ไม่มีอาการจะถูกส่งตัวไปรักษาที่ฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลสนามนะครับมาตรฐานการรักษาพอกันเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในฮอสพิทอลหรือว่าในฮอสพิทอลกลุ่มที่สองกลุ่มที่มีอาการน้อยและไม่มีโรคประจำตัวที่น่ากังวล7โรคนะครับอาการน้อยก็ได้แก่แค่มีอาการไอน้ำมูกเจ็บคอปวดไม่ตัวจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสนะครับและไม่มีโรคร่วม7โรคนะครับคือโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด2เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง3เป็นโรคปอดเรื้อรังเช่นภูมิแพ้หรือว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับผมยกตัวอย่างกลุ่มโรคดังกล่าวนี้นะครับถ้าผู้ป่วยอาการน้อยและไม่มีอาการดังกล่าวขั้นต้นเนี่ยก็สามารถไปรักษาตัวในฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลสนามได้นะครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3กลุ่มที่มีอาการหนักแล้วหรือเป็นกลุ่มที่มีอาการน้อยร่วมกับมีโรคประจำตัว7โรคที่น่ากังวลกลุ่มที่มีอาการหนักแล้วก็คือกลุ่มที่เริ่มมีการติดเชื้อลงปอดเริ่มมีอาการปอดบวมนะครับจนถึงต้องใส่ท่อช่วยหายใจกลุ่มนี้แหละครับจะมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาโรงพยาบาลเนื่องจากต้องมีการมอนิเตอร์ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดจำนวนพยาบาลก็ต้องมีมากขึ้นนะครับการใช้ยาก็ต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นพอแบ่งเป็น3กลุ่มแล้วนะครับถ้าท่านไม่มีอาการหรืออาการน้อยไม่มีรูปร่วมก็ไปในฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลสนามได้แต่ถ้าเกิดท่านมีอาการที่หนักมากเชื้อลงปอดแล้วก็ต้องไปรักษาในโรงพยาบาลซึ่งการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลฮอสพิทอลหรือฟิลด์ฮอสพิทอลถ้าท่านเป็นลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของอาเลียนซ์อิตาลีนะครับถ้าท่านไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเครือข่ายของอาเลียนซ์ที่กำหนดไว้ทางบริษัทจะมีแจ้งเอาไว้ให้นะครับผมรวมถึงตัวหอผู้ป่วยเฉพาะกิจฮอสพิทอลพาร์ทเนอร์นะครับลูกค้าถ้าไปใช้บริการแล้วจะไม่ต้องสำรองจ่ายสามารถเบิกเป็นแฟคเคลมได้ก็จะอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า